สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มีชุดตัวอย่างนะครับผมในชุดคอนโทรลแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับที่เราจะเอาไปควบคุมมอเตอร์1เฟสหรือ3เฟสนะครับผมในชุดนี้ก็คือผมทำเป็นชุดตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือเป็นลักษณะการปิดเปิดนะครับปิดเปิดผ่านตัวสวิตช์นะครับผมสวิตช์แบบกดปิดกดเปิดนะครับผมกดปิดกดเปิดนะครับก็คือลักษณะนี้ก็คือเราจะทำการปิดหรือเปิดนะครับ2จุดนะครับผม2จุดคือทำไว้2จุดนะครับก็คือในคลิปก่อนของผมนะครับก็จะมีแบบคลิปที่ผมใช้เป็นตัว selector switch นะครับผมใช้เป็น selector switch ทำไว้ปิดเปิด2จุดเหมือนกันนะครับผมลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าผมเคยทำเป็นลักษณะว่าพวกสวิตช์ปิดเปิดลักษณะนี้นะครับแบบปุ่มกดนะครับกดปล่อยเลยลักษณะนี้นะครับก็คือทำเฉพาะจุดเดียวนะครับแต่ว่าพอดีมีเพื่อนสมาชิกนะครับของเรานะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากจะให้ผมทำลักษณะว่าทำปุ่มปิดหรือเปิดนะครับเอาไว้2จุดเลยนะครับผมสามารถปิดเปิดนะครับได้นะครับ2จุดนะครับก็คือไม่เหมือนกับว่าเป็นสวิตช์2ทางลักษณะนั้นไม่ใช่นะครับผมก็คือทำสวิตช์ปุ่มปิดหรือเปิดนะครับไว้2ที่นะครับเอาไว้2ที่ในลักษณะนั้นนะครับอันนี้ผมก็เลยทำเป็นชุดตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมถ้าเราจะทำนะครับต้องมีอะไรบ้างในลักษณะนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้กันก่อนนะครับผมครับเรามาชมอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับที่ผมได้ต่อชุดวงจรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัวเมนเบรกเกอร์นะครับผมเมนเบรกเกอร์1เฟส2สายนะครับ1เฟส2สายแล้วเพื่อนๆก็จะมีสวิตช์แบบกดปิดกดเปิดนะครับผมสีแดงสีเขียวนะครับอยู่ด้วยกัน2ชุดนะครับก็คือ4ตัวนะครับสีแดง2ตัวสีเขียว2ตัวนะครับผมเพราะว่าเราต้องใช้แบบปิดหรือเปิด2จุดใช่ไหมครับผมแล้วก็จะมีซีเลคเตอร์นะครับที่เป็นแบบ2จังหวะนะครับซีเลคเตอร์แบบ2จังหวะออนออฟนะครับผม2ตัวนะครับอันนี้นะครับ2ตัวแล้วก็จะมีแมกเนติกนะครับผมแมกเนติกที่มีชุดหน้าสัมผัส NO 2ชุดนะครับนะครับหน้าสัมผัส NO นะครับต้องมีแบบ2ชุดนะครับผมจะมีแบบลักษณะ1ชุดกับ2ชุดนะครับตัวนี้นะครับลักษณะตัวนี้ก็คือจะมีแค่ชุดเดียวนะครับอันนี้ก็คือชุด NO ข้างนี้ก็คือชุด NC นะครับผมก็แปลว่า NO จะมีชุดเดียวแล้วก็ NC มีชุดหนึ่งนะครับผมอันนี้มีแค่ NO ชุดเดียวนะครับตัวสีดำเราก็ต้องมีหน้าสัมผัสที่เป็น NO 2ชุดนะครับอย่างแมกเนติกตัวนี้นะครับฝั่งนี้ด้านซ้าย1นะครับแล้วก็ชุดที่2ก็อยู่ทางด้านขวามือนะครับผมก็คือมีหน้าสัมผัส NO NC 2ชุดนะครับแต่ที่เราไปใช้ก็คือหน้าสัมผัสของ NO นะครับทั้ง2ชุดนะครับผมแล้วอันนี้ผมก็ต่อเข้าตัวหลอดนะครับเพื่อทดสอบก็คือว่าแทนมอเตอร์ที่เป็น1เฟสนะครับผมถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้กับมอเตอร์ที่เป็น3เฟสแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเมนเบรกเกอร์เป็นเมนเบรกเกอร์3เฟสแล้วก็ต่อไฟ L1 L2 L3 เข้ามานะครับผมเข้ามาที่ตัวหน้าสัมผัสของตัวแมกเนติกนะครับผมแล้วก็ต่อออกไปที่ตัวมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์3เฟสอันนี้ผมใช้ตัวอย่างเป็นแบบ1เฟสนะครับแล้วคือเราชุดควบคุมชุดคอนโทรลเนี่ยนะครับก็คือเราจะเอาไปแบบควบคุมมอเตอร์3เฟสก็ได้นะครับผมนะครับแต่ว่าที่เราแบ่งออกเป็น2ชุดใช่ไหมครับผมที่เราสามารถปิดเปิดได้2จุดนะครับปิดเปิดได้2จุดก็คือเราต้องมีตัว selector switch มาควบคุม2ตัวเลยนะครับผมถ้าเราจะใช้งานนะครับถ้าเราจะใช้งานชุดแรกนะครับผมเราก็ต้องเปิด selector switch มาที่ on มาที่ hand นะครับผมมาที่ hand แล้วก็สามารถปิดเปิดในชุดนี้ได้นะครับแต่ว่าชุดที่2เราต้อง off ไว้นะครับผมเราต้อง off ไว้สมมติว่าเรามีบ้านอยู่2ชั้นในลักษณะนี้ชุดนี้อยู่ชั้นที่2แล้วก็เปิดใช้มอเตอร์นะครับผมเปิดใช้มอเตอร์ในชุดนี้แล้วก็บิดมาที่ handใช่ไหมครับผมบิดมาที่แฮนด์แต่ว่าชุดนี้แต่เราต้องออฟไว้นะครับซีลักเตอร์ชุดนี้ก็คือต้องออฟไว้นะครับผมถ้าเราไม่ออฟก็คือไฟมันก็จะหมุนเวียนมาเข้าชุดนี้นะครับผมมาเข้าชุดนี้
นะครับปุ่มปิดของเราก็ไม่สามารถปิดได้นะครับผมดังนั้นselector ตัวที่2เราก็ต้องปิดไว้สมมติว่าถ้าเราใช้งานชุดนี้อยู่ใช่ไหมครับแล้วเราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้งานเราก็ต้องออฟไว้ก่อนนะครับผมออฟนะครับแล้วเราจะมาใช้งานชุดที่2เราก็ต้องมาเปิดออนนะครับผมมาเปิดออนที่ชุดนี้นะครับแล้วก็กดทำงานปิดเปิดได้ในชุดนี้นะครับผมนะครับข้อจำกัดของมันก็คือต้องเราก็ต้องมาปิดเปิดตัว selector switch นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับผมอันนี้ผมจะออฟไว้ก่อนนะครับผมเอาเมนเบรกเกอร์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับเรื่องการทำระบบไฟฟ้าเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับผมต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับในการต่อก็ดีการอะไรก็ดีเราต้องเอาเมนเบรกเกอร์ลงก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็มาต่อในลักษณะนี้นะครับผมต้องระมัดระวังนะเพราะว่าทั้งหมดก็คือเป็นไฟทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นไฟทั้งหมดนะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับสมมุติว่าผมจะทำการเปิดชุดนี้นะครับผมก็ต้องออนใช่ไหมครับผมออนมาที่แฮนนะครับผมก็เปิดมาที่แฮนนะครับผมเปิดมาที่แฮนแล้วผมก็ต้องมาทำการเปิดนี่นะครับผมอันนี้นะครับหลอดไฟก็ติดนะครับหลอดไฟก็ทำงานนะครับผมหลอดไฟก็ทำงานเราจะปิดเราก็สามารถปิดได้นะครับผมอันนี้นะครับผมเปิดใหม่นะครับผมผมกดปุ่มสีเขียวนี่นะครับเท่ากับว่าแทนมอเตอร์ก็ว่ามอเตอร์ของเราทำงานนะครับผมแล้วผมก็ปิดนะครับแล้วเราก็สามารถมาปิดผ่านตัวselector switch ได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับผมทำการปิดนี่นะครับนี่ก็คือปิดระบบทุกอย่างนะครับผมเมื่อเราบิดมาที่แฮนด์ใหม่นะครับบิดมาที่แฮนด์ใหม่ปุ๊บเราก็ต้องมากดตัวสีเขียวใหม่นะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็ปิดนะครับแล้วเราจะมาใช้งานชุดที่2เราจะมาใช้งานชุดที่2สมมติว่าอยู่ที่ชั้น2เนี่ยนะครับอยู่ที่ชั้น2เราก็ต้องปิดตัวนี้ไว้ก่อนใช่มั้ยครับผมชุดนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้กระแสไฟผ่านมานะครับผมผ่านมาชุดที่1นะครับเราก็ต้องมาออนชุดที่2นะครับเราก็มาต้องเอามาออนชุดที่2นะครับผมแล้วเราก็สามารถมาเปิดชุดที่2ได้นะครับผมเปิดปิดนะครับอันนี้นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมในการต่อตัวสวิตช์ปิดเปิดแบบปุ่มปิดปุ่มเปิดในลักษณะนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าแล้วก็การเดินสายก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับไม่เหมือนการต่อเข้า selector switch นะครับผมแต่ว่าพอดีมีเพื่อนๆของเราคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมทำการต่อให้ดูนะครับผมผมก็จะทำการต่อให้ดูในคลิปต่อไปนะครับลายสายทีละเส้นนะครับผมเส้นสายไฟก็เยอะๆนะครับเยอะแยะมากนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปตัวอย่างเฉยๆนะครับผมKPCP